หนูดูดิดูดิอุ้ยร้องเพลงสนุกแล้วมันร้องไห้วันนี้ได้ไงวะเนี่ยตาบวมหมดนะพรุ่งนี้เออพอแล้วหยุดนะเราออกเราก็ดูอีกใช่ป่ะเราก็อยู่แล้วมาอีกมองหรืออีกมองหรืออีกก็เห็นเราอืมต้องซีเรียสใครออกเราจะเห็นกันใช่ป่ะมันต้องมีบางอย่างให้เราเห็นกันเขาก็ต้องจัดให้คนที่ออกมาอยู่ในมุมที่มาอยู่ในมุมที่เพื่อนได้เห็นได้เห็นกันใช่ป่ะไม่ต้องซีเรียสอย่าคิดมากนะเราออกใครออกก็ดูกันทั้งนั้นแหละเนาะเปิดมาดูเออเพื่อนเราทั้งนั้นเลยอะใช่ป่ะมีแต่ความสุขดูเพื่อนอย่าเครียดอย่าเครียดรึยังไม่รู้สึกเหมือนเดิมเออแต่ไม่ร้องนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตาบวมใครก็รู้สึกแหละจริงเราก็รู้สึกมันอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแบบเดือนนึงแต่มันเหมือนเป็นปีเลยอ่ะเราอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนเลยกว่าเราจะเลิกงานกว่าเราจะจบนู่นจบนี่อะไรเงี้ยเราจะเสร็จงานเก่งน้องนะคนเก่งก็ไม่ร้องไห้หรือปะถ้าอีกเป็นคนเก่งดีก็ไม่ร้องไห้นะเจมี่ออกหรอคนชอบเยอะตายจะมาออกอะไรจ๊ะคิดมากวันอาทิตย์ดิวันอาทิตย์นี้ต้องไปกลับวันนี้ทุกคนทุกคนเขาไม่ดีเจนนั่นแหละเจนด้วยแอบหอมเขาผู้หญิงไงนี่เชื่อป่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างมันเสียใจกันไปมันหดแต่จะบอกเหมือนกันอยู่ยิ่งอยู่นานยิ่งทรมานมันต้องอยู่ที่เขาเลือกไม่แต่ไม่ว่าเขาจะเลือกยังไงนะมันก็ต้องมีคนออกคือต้องทำใจแล้วยอมรับมันนะยอมรับว่าเออถ้าเราออกเราก็เสียใจเพื่อนก็เสียใจเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องออกอะมันไม่สามารถที่จะหนูไม่ไปอะหนูอยากอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้ไงมันก็เลยต้องทำใจยอมรับแทนว่าต้องออกใจก็ต้องออกมันต้องมีคนไปยังไงเราก็ต้องเหงาหรือยังไงเราออกมาก่อนเราก็อาจจะต้องแบบเหงาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ถ้าสมมติเริ่มสัก2 3อาทิตย์ละเออมีเพื่อนออกมาอยู่ด้วยกันเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเชียร์กันไปเชียร์ด้วยกันเป็นกลุ่มเลยแล้วคนอยู่ข้างบนเวทีมันก็สนุกมันก็มีความสุขเห็นเพื่อนใช่ป่ะก็อยู่ด้วยกันอยู่ดียังไงก็อยู่ด้วยกันเยี่ยมนะพาเล่นต่อกันนะป่ะหนูออกไม่ออกกลัวอยู่ไม่ได้ใช่ไหมอยู่ได้ดิเจ๊ก็อยู่วันนี้ก็อยู่ด้วยเราทำแค่ไหนอยู่คนเดียวเจ๊ไม่อยู่คนเดียวหรอเจ๊ก็มีแม่มีครอบครัวมีคนก็อยู่กับเจ๊หมดเลยฮะถ้าเราไปคิดว่าเราอยู่คนเดียวก็จะเหมือนเราอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่คนเดียวเจ๊ก็มันไปอยู่กับพี่ทีมงานบอกขอนอนข้างหลังด้วยก็ได้ไม่เป็นไรขอนอนหน่อยอะไรเงี้ยบอกขอนอนด้วยหนูอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเห็นเพื่อนแบบชัดๆชิดๆกันอะไรเงี้ยเนาะเจ๊ก็ว่าจะขอเหมือนกันขอเข้ามาแป๊บนึงสนุกเนาะมันมีหนทางเยอะแยะที่จะทำให้เราอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ไกลกันอยู่แล้วเราออกไปเขาก็ต้องมีอะไรให้เราทำที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งหมดให้เขียนอะไรเข้ามาอ่านนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเจ๊ไม่มีวันได้อยู่หอคนเดียวแล้วไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้ว
ออกไปได้ทำงานทุกวันแน่นอนจริงไม่ได้ว่างหรอกไม่ว่างเลยเชื่อ